ื่องต่อไปคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ขำขันแล้วก็ขำไม่ออกเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องของประเด็นการค้ามนุษย์ซึ่งก็เป็นคดีของเสียกำพลนะคะเจ้าของอาบอบนวดวิคตอเรียซีเคทที่บอกว่าขำไม่ออกเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยหายไปแล้ว3ปีหลบหนีอย่างลอยนวลไปแล้ว3ปีคดีเนี่ยถามถึงความคืบหน้าก็มีน้อยเหลือเกินนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะทาง DSI ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงล่าตัวนายกำพลแล้วนะคะวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะนายรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะประธานริรณสิทธิ์รวมถึงตัวแทนเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์13องค์กรเดินทางเข้าพบกับพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรอธิบดี DSI บอกว่าวันนี้มาเนี่ยจะถามความคืบหน้ากันหน่อยถึงเรื่องของการตามตัวนายกำพลวิรเทพสุพรผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์ในสถานบริการวิคตอเรียซีเครตซึ่งตอนนี้หลบหนีอยู่ในรณสิทธิ์ก็บอกว่าคดีนี้ผ่านมาแล้ว3ปีค่ะทางมูลที่เองก็ยังคงติดตามการดำเนินคดีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เห็นว่าผู้ต้องหาหลักในคดีเนี่ยยังไม่ถูกจับกุมก็เลยอยากให้ DSI เนี่ยเร่งรัดติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วซึ่งหลังจากยื่นเรื่อง DSI แล้วเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องต่อให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเร่งรัดดำเนินการอีกด้วยนะคะเรื่องนี้พันตำรวจโทกรวัฒน์ก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะจัดชุดเฉพาะกิจติดตามตัวนายกำพลแล้วก็มีการสืบสวนอย่างต่อเนื่องส่วนตัวผู้ต้องหาจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใดนั้นตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะเบื้องต้นก็ส่งข้อมูลให้กับตำรวจสากลเพื่อจะพิจารณาออกหมายแดงประกาศตามจับตัวแล้วแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาส่วนว่าจะไปเชื่อมโยงทางการเงินที่บอกว่ามีข้าราชการรับเงินหลายร้อยล้านบาทจากนายกำพลเรื่องนี้จะอย่างไรเรื่องนี้เองทางพันตำรวจโทกรวัฒน์ก็บอกว่ายืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่ามันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันจริงๆก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีการละเว้นค่ะสำหรับคดีนี้นะคะแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะคือเรื่องของการดำเนินคดีการค้ามนุษย์นายกำพลอีกส่วนก็คือผู้ร่วมขบวนการซึ่งจะแบ่งเป็น3คดีนะคะโดยศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาให้ลงโทษจำเลยแล้วส่วนคดีของนายกำพลเนี่ยอัยการอยู่ระหว่างพิจารณาสั่งฟ้องเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถจับตัวนายกำพลไปสั่งฟ้องได้นอกจากนี้ก็ยังมีคดีอื่นๆที่อยู่ระหว่างสอบสวนของ DSI อยู่อย่างเช่นคดีฟอกเงินด้วยล่ะค่ะทั้งหมดแล้วนะครับหมายแดงยังไม่แน่ใจว่าทางท่านแต่ว่าเราส่งเรื่องทั้งหมดไปแล้วเขาออกเขาก็แจ้งมาที่สำนักงานตำรวจครับยังไงก็อาจจะต้องรบกวนท่านติดตามหมายแดงว่าออกหรือยังได้ครับให้หน่อยนะครับแล้วก็จะได้เป็นที่สบายใจของประชาชนแล้วก็ที่ทำงานคดีค้ามนุษย์ท่านคะแล้วประเด็นที่พบว่ามีการเชื่อมโยงทางการเงินกับข้าราชการนะคะตรงนี้ได้มีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างหรือยังเดี๋ยวรายละเอียดผมไปดูอีกทีนะแต่เรียนท่านเลยว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับข้าราชการคนไหนแล้วก็ต้องดําเนินคดีทั้งหมดแล้วครับนะครับก็บอกแล้วว่าถ้าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับทางเราก็ต้องทําอย่างตรงไปตรงมานะครับไปละเว้นใครก็ไม่ได้ตอนนี้ตัวของนายกำพลอยู่ไหนไม่มีใครรู้นะคะแต่ว่าที่รู้ๆก็มีรายงานข่าวมาเหมือนกันค่ะบอกว่านายกำพลเนี่ยหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเชื่อว่าอาจจะมีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้งด้วยนะคะนี่หน้าตานายกำพลเป็นแบบนี้ใครเจอก็แจ้งตำรวจได้ด้วยนะคะต่อมาช่วงบ่ายค่ะนายรณสิทธิ์ก็เดินทางเข้าพบนายณัฐพงษ์สุวรรณพานิชอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์วันนี้มาเข้าพบเป็นครั้งที่2แล้วนะคะบอกว่าจะมาทวงถามเหตุผลในเรื่องของการใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ในสถานบริการอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครตที่ไม่ฟ้องก็คือนางนิพาและนายธนพลวิรเทพสุพรซึ่งนี่ก็เป็นลูกชายแล้วก็ภรรยาของนายกำพลนั่นแหละค่ะซึ่งนายกำพลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์เรื่องนี้เนี่ยรณสิทธิ์ก็บอกว่าที่ผ่านมาคือยังไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยคือทวงถามไปแล้วเนี่ยวันนี้มาเป็นครั้งที่2แล้วก็อยากจะได้รับรู้ความชัดเจนเพราะกังวลว่าผู้ต้องหาในคดีอีก1คนคือเสียกำพลเนี่ยเดี๋ยวจะหลุดคดีเหมือน2คนที่ว่านั้นด้วยและตนเองก็ต้องการให้ทั้ง3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วยนะคะขณะที่นายณัฐพลก็ระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับเรื่องนี้แล้วก็เสนอไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วส่วนเรื่องของการตอบคำถามต่างๆอยู่นอกเหนืออำนาจของตนเองค่ะต้องเป็นหน้าที่ของโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเพราะว่าจะทราบในเรื่องของรายละเอียดมากกว่าตนเองส่วนผู้ต้องหา2คนที่หลุดคดีนั้น
หากจะมีการรื้อคดีทำได้นะคะแต่ว่าต้องมีพยานหลักฐานใหม่ถึงจะสามารถทำได้ด้วยพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนค่ะหมายเข้ามานะฮะต้องปรากฏพยานหลักฐานใหม่เข้ามาว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงลูกลูกเมียนี้ตอนนี้ก็นิ่งนะมันจะได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยไม่มีใครกล้าช่วยเหลือหรอกนะคนผิดก็ผิดคนถูกก็ถูกว่าไปนะไม่มีใครกล้านะว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับในส่วนของอธิบดีคือผมเนี่ยนะก็คงจะเคลียร์ปัญหาได้แค่นี้ส่วนหนังสือที่มอบเนี่ยก็จะกลับนำกลับเรียนผู้ข้องจ่าต่อไปนะฮะตามหลักฐานส่วนท่านจะมีความเห็นยังไงก็ผมไม่อาจจะก้าวล่วงได้นะแต่ว่าก็ยินดีฮะยินดีที่จะให้ข้อมูล